ใครชนะ3ใน2 2ใน3ใช่ๆใครชนะ2ใน3ก็จะชนะเลิศไปเลยสีเหลืองอยู่แล้วเอาละค่ะเอาละค่ะเกมที่2จะเริ่มแล้วนะคะให้แต่ละสีส่งตัวแทนลงมาค่ะโอเคสู้ๆไหมเดี๋ยวมันก่อนคุณครูครับทีมพวกผมเนี้ยมีกันอยู่แค่2คนลุงกิติกับครูปิติก็ยังไม่มาแบบนี้ก็เสียเปรียบสิครับเฮ้ยอ้นเองมีค่าทั้งคนเองจะกลัวอะไรวะเองอ่ะไม่ต้องเลยติดผู้หญิงเหมือนที่ไอ้ฝ่ายมันบอกเนี่ยทีมเราเนี่ยมีแต่คนหื่นกามใช่ก็ทำไงได้วะคนรักคนชอบนี่ว่าถ้าไปทำร้ายผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าไม่ใช่สุภาพบุรุษขึ้นมาทำไงวะเสียฟอร์มไม่เป็นผู้หญิงว่าดีเสียผู้หญิงตลอดดูสิพ่อโอ้นเป็นคนธรรมะธรรมโมดูทำเป็นจริงจังกับชีวิตไปได้ไม่เป็นไรลงนานลูกหนานลูกหนานลูกเออขี้แพ้ชวนตีนี่หว่าคุณครูครับตาเนี้ยผมขอแก้ผ้าแก้มือใจทางเอาละครับเอาละครับเอาละครับทุกคนไม่อยากแก้ผ้าเลยนะเกมชี้ชะตาศึกแห่งศักดิ์ศรีในครั้งเนี้ยผมอาจจะขอแก้มือเองเออซื้อไว้ฉันว่าทีมพวกแม่งเริ่มทะเลาะกันเองนะเว้ยคราวนี้แกต้องเอาชนะให้ได้นะเว้ยเอาให้มันอยู่หมัดเลยนะเว้ยจัดการแอนนี่บอกว่าคนอย่างไอตีมีแชมป์ไม่ใช่คนอย่างไอตีเล็กเนี่ยมีแต่มารยาหญิงอย่างแกแล้วจะเอามันอยู่เออโอเคโอเคเฮ้ยว่าแต่ว่ามารยาหญิงฉันเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีวะมันก็ดีพูดหรือเอาง่ายๆนะความแรดของแกเป็นประโยชน์สุดเอาดีนะแกต้องแบบเอาแบบแรดๆเลยแรดกันใช่ไหมได้แรดแรดเอาละค่ะขอเชิญผู้แข่งขันทั้งสองทีมลงมาที่โต๊ะประลองการเป่ากบได้แล้วค่ะเอ้ยแอนนี่จ๊ะจ๋าต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ยอมเธออีกแล้วตีเล็กตีเล็กจ๋าฉันไม่ไหวแล้วอ่ะยอมแพ้ฉันหน่อยจะมาจิกหน่อยสิอย่าตกเป็นเหยื่อของผู้หญิงแบบนี้เออว่ะอันนี้ตีเล็กต่อไปเนี้ยฉันจะไม่หลงกลมารยาของเธอเป็นครั้งที่สองอีกแล้วจริงเหรอจริงสิเอาละค่ะเพื่อนคู่พร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะมาเลยมาเลยเริ่มเลยสิป่ะสิป่ะหิวเลยโอ้ยนี่ถ้าแรดแบบยั่วยวนอ่ะมันต้องแบบนี้ดูลบดูโปรเฟสชันนอลดูนะโอ้ยเบลเอ้ยทำแบบนี้ไม่ได้แอมพิตี้หรอกใช่ไหมจ๊ะการแข่งขันเกมนี้ครูถือผ้าสีเหลืองนักเอาสีแดง
ค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะต่อไปจะเป็นเกมที่2นะคะเกมนี้มีชื่อว่ากินจุทะลุวิบากค่ะโอ้ยครูคะถ้าเรื่องกินเนี่ยสีหนูสบายโอ้โหไอ้ไฟออกมาไปโอ้คนทั้งทุ่งกระจรศิลป์น่ะต้องโห่ร้องให้ผมเป็นเรื่องกินน่ะร้องให้ผมกินเก่งแกบ้านไฟไหม้แมวติดอยู่ข้างในว่ะหาไหมหาไหมหาไหมโอ้โหสาวแม่มาเล่นด้วยไอโอนตัวมึงก็ไม่อยู่แค่เนี้ยมึงจะกินสู้กูได้เหรอวะแล้วมึงดูคู่หูมึงดิไอตีแม่งยังเพ้ออยู่เลยมึงจะเอาอะไรมาชนะกูวะเอาละค่ะเด็กๆคะฟังกติกาก่อนนะคะเกมนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาตั้งหน้าตั้งตากินกันอย่างเดียวนะคะแต่จะต้องมีการทดสอบชาวปัญญาด้วยค่ะกติกามีอยู่ว่าคุณครูเนี่ยจะมีอาหารมาวางไว้ให้ใครตอบถูกจะเป็นผู้ที่ได้กินอาหารจานพิเศษนี้แต่ว่าผู้ที่ตอบถูกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะว่าจะกินหรือไม่กินก็ได้คำตัดสินจะอยู่ที่ไหนเอ่ยคำตัดสินจะอยู่ที่ว่าฝ่ายไหนตอบคำถามได้มากที่สุดทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะค่ะโอ้ยเข้าใจเนาะเข้าใจนะคะใช่ค่ะดีเลยครับครูเรื่องสติปัญญาเนี่ยผมไม่มีทางแพ้แน่นอนเฮ้ยได้ได้อยู่แล้วกลัวมันใครกลัวมึงคิดว่ามึงฉลาดคนเดียวไงคนอื่นเขาฉลาดได้ไอ้ฟ้ายถ้ามั่นใจในความฉลาดของตัวเองนักนะไอ้ฝ้ายก็มาเริ่มแข่งขันกันเลยดีกว่าเอาเลยสู้มันแอนนี่เฮ้ยเบลแอนนี่ปวดท้องว่ะปวดท้องอะไรปวดท้องอ้าวอะไรไม่เรียนไปเลยอันนี้อะไรเราไม่กล้าแข่งอ้วนว่ะกลัวแพ้ว่ะถ้าเรื่องกินเราสู้นะเว้ยแต่เรื่องตอบคำถามว่าฝ่ายไม่สู้ก็บอกดีๆก็ได้เนี่ยจะมาทำแอคติ้งตบตายอ้นทำไมทำยังไงมันไม่รู้งั้นแหละเห็นไหมแล้วคุยกันในทีมเขาอยู่โอ้ยหมดแอคเลยเนี่ยป่าสร้างภาพมาเป็นต่อแล้วเนี่ยอาละค่ะละค่ะละค่ะตกลงว่าทีมสีเหลืองจะส่งใครลงมาแข่งคะหนูเองค่ะสีเหลืองคือเบลนะคะส่วนสีแดงเนี่ยอุ้ยดูจากสภาพแล้วก็คงไม่พ้นอ้นนะคะใช่จ้ะมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นละจ้ะจะไหวเปล่าอ้นไหวดิหยุดก่อนพระเอกมาเกมเนี่ยไม่ต้องถึงมืออ้นหรอกมันต้องลุงนี่ถึงจะสู้พระเอกนี่มาข้าวมาแล้วเอาละเอาละอ้นไม่ต้องห่วงอ้นวีรบุรุษต้องมาในเวลาที่ถูกต้องเสมอว่ามาเลยลุงพร้อมแล้วลูกโอ้โหจะไหวเปล่าดิเอาไว้เป็นลมแล้วดูหน้ามืดเลยนะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะเปิดอาหารจานแรกนะคะใครที่ทายถูกเนี่ยก็จะเป็นคนได้กินอาหารจานแรกได้แก่ท่านแอนแน่ลุ้นกันใหญ่โอ้ยครูนี่ชอบไม่เก่งอ่ะไม่ตื่นเต้นหรอก็ดีอาค่ะอาหารจานแรกได้แก่ท่านแอนแน่มันครูมันต้องลิ้นก่อนเปล่าเนี่ยโอ้โหเปิดตะทีเถอะครูจะได้สอบรอบติดเลยนะครูอะค่ะครูเปิดเลยค่ะจานแรกได้แก่ข้าวหน้าเป็ดสูตรจักรพรรดิสั่งตรงมาจากเยาวราชราคา999บาทค่ะผมซื้อเลยครูซื้อเลยนะจ๊ะไม่โหถ้าอย่างนั้นไม่โหมากเลยอ่ะข้าวจานนี้ก็ต้องเป็นคนที่ตอบถูกจะได้กินใช่ไหมคะถูกต้องค่ะลูกงั้นจะทักทายอยู่ใหญ่ทายมาเลยครับครูผมพร้อมแล้วครับก็พร้อมแล้วนี่เดี๋ยวพวกเรา
รุ่นน่ะพร้อมแล้วเรามารวมพลังกันหน่อยเป็นไงเฮ้ยตีข้าวหน้าเป็ดสูตรจักรพรรดิเนี่ยมารออยู่ตรงหน้านี่แล้วเออเฮ้อแล้วยังเพ้ออะไรอยู่ได้ตั้งสติหน่อยเฮ้ยโอ้ยข้าวหน้าเป็ดน่ากินใช่ไหมเซ็กซี่จังเลยโอ้ยนี่ลุงเอาไม่อยู่แล้วอ้นถึงกลับมาทีวะไอ้สีเอ็งจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่กับข้าวนะจ๊ะไม่ใช่ผู้หญิงตื่นได้แล้วเฮ้ยอันนี้มันข้าวหน้าเป็ดหรอวะข้าวคนเดิมกลับมาแล้วเว้ยโอ้ยเห็นแผลแน่ๆนะเห็นทีข้าวเนี้ยคงจะแพ้สีเหลืองแล้วมั้งได้เลยแต่คนไร้สติสตังทั้งทีมเลยแบบนี้จะเอาอะไรมาชนะยะไปดูดิคนนึงก็บ้าผู้หญิงอีกคนนึงก็แต่งตัวบ้าบอส่วนอีกคนนึงนะจากคนธรรมะธรรมโมก็เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงแหวะแม่หนูแอนนี่ก็พูดเกินไปเย้องงององงอยรุ่งนี้ผ่านอะไรมานักต่อนักเรื่องแพ้ไม่รู้จักเอ็มเป็นไงโอ้ยลุงอะไรเนี่ยอะไรโอ้ยอะไรเราเรื่องทำอะไรเนี่ยก็รำก็ร้องเพลงถอยไงนี่เคยเห็นเคยดูแม่ขวัญจิตศรีประจันเขาถอยเปล่าเคยนี่สังเกตเปล่าเวลาเขานึกเนื้อไม่ได้น่ะเขาจะรำเป็นขวัญจิตเนี่ยที่เขาพูดกันไงแล้วแสดงว่าตอนนี้ลุงก็นึกเนื้อไม่ออกอะดิไม่ออกก็สิถึงได้รำสวยโอ้ยนี่วันเรื่องอะไรล่ะรู้ละผ่านมานักตอนนักไอเรื่องแพ้ไม่รู้จักเอ๊ะมันเป็นไงนี่ชายทาทหารเอายศวางเดิมพันชายทาทหารเอายศวางเดิมพันโอ้ถ้าแพ้พวกนั้นลุงจะกลั้นใจตายโอ้ยลุงอะไรกันเนี่ยนึกเนื้อไม่ออกกันดิไม่ใช่นึกเนื้อไม่ออกอะไรเงี้ยแหมนี่เขาเรียกว่าชอยเจชอยเจอะไรอะชอยเจมีแต่ผักไม่มีเนื้อเรื่องกินเรื่องสมองนี่มันของชัวเรื่องกินเรื่องสมองนี่มันของชัวถ้าผัวแกนั้นกลัวให้กลับไปฟ้องแม่ไปเอชา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 หน่อยแม่พอแล้วค่ะหยุดกวนอารมณ์กันได้แล้วเดี๋ยวครูจะเริ่มคำถามแรกเลยนะคะคำถามแรกถามว่าจังหวัดอะไรนอนสบายสบายนครสวรรค์ค่ะผิดที่เขาตอบมาก็น่าจะมีเหตุผลนะถ้าไม่งั้นผมขอตอบมั่งรันนองผิดระยองผิดยะลาผิดแล้วจังหวัดอะไรวะที่นอนสบายนั่นดิจ้ะโอ้เฉลยนะจังหวัดที่นอนสบายก็คือจังหวัดเตียงใหม่จ้าจังหวัดเตียงใหม่มีตรงไหนตั้งแต่เมนูแรกเอาละค่ะราคาสรุปว่าข้อนี้ไม่มีใครถูกจานนี้เสร็จครูค่ะมีด้วยไงจังหวัดเตียงใหม่อาหารจานที่2ได้แก่สเต็กเนื้อริบอายจากโชคชัย4ค่ะโอ้ยโชคชัย4ที่ไหนแล้วโชคชัยน่ะอยู่ระรีดีจะลุงโถที่ครูมึงยังเตียงใหม่ได้เลยกูระรีมั่งไม่ได้ไงมันเรื่องเอาละค่ะเป็นตายเป็นสเต็กเนื้อริบอายสระบุรีซึ่งทำมาจากเนื้อวัวชั้นดีให้กินหญ้าเขียวขจีแสนสดฟังเพลงซิมโฟนีออร์เคสตรา
แถมเปิดเพลงสอนเพชรสอนสุพรรณให้ฟังทุกวันตบท้ายด้วยให้วัวกินเบียร์สดจากเยอรมนีทำให้เนื้อวัวมีไขมันแซ่บขนลุกเลยและเมื่อถึงเวลาครูก็พามันไปเดินเล่นผ่อนคลายกล้ามเนื้อใช่ไหมคะฮึก็ข้ามันกินนี่แหละค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องรสชาตินะคะรับรองว่าอร่อยค่ะอร่อยห่อไปดาวเนปจูนเลยค่ะครูรีบถามคำถามเถอะมันอยากกินแล้วครูดีเอาละค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะคำถามต่อไปถามว่าเร็วสู้ๆเลยสัตว์อะไรสาวผมรู้ครับว่าไงคะนี่ไงวะหมีโคลาโมค่ะไปอุ้ยกูหนูคิดเลยอ่ะกินจริงมากเลยจ้าเฮ้ยนั่นแหละเอานี่เห็นไหมว่าแล้วก็เอาเข้า1ประตูต่อโบเฮ้ยศูนย์เอาละค่ะยืนโบอยู่นั่นก็เคยรู้แล้วเอาละค่ะเอาละค่ะสรุปคะแนนนะคะตอนนี้สีแดงนำอยู่1ประตูต่อโบโหจ้าโหกิติเยอะแกจนเหนื่อยนะตอนนี้สีแดงนำไปก่อน1แต้มค่ะ1แต้มอย่างนั้นจานนี้ก็ของพวกผมแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่จ้าโอ้ยไม่ให้พวกเราเหรอเลือกกินเองเหรอกินเองกินเองพี่จ๊ะได้ไหมกินเองกินเองพี่ติเล็กก็ให้แอนนี่ด้วยจ้ะโอ้ยมันหนึ่งจะเต็มดำหกนะจ๊ะติเล็กโอนค่อยๆประคองค่อยๆลุกค่อยๆลุกผมก็น่าเลี้ยวโว้ยโว้ยโว้ยเขาอร่อยเขาอร่อยเขาอร่อยเฮ้ยเฮ้ยตีอย่างไรเราก็โตมาด้วยกันนะเว้ยมึงมึงไม่ใช่เพื่อนกูเว้ยเรื่องกินอย่าไปคบเรื่องกินเรื่องผู้หญิงนี่มึงตัดกูเลยนะหนูตีจ๋าตีเล็กอื้อหือมันเยอะเยอะขนาดนี้เหรอเนี่ยมันไม่ได้เยอะเยอะมันอร่อยของมันอร่อยมันอร่อยมันอร่อยอร่อยจะดูแล้วจ้ะยังยังยังโอ้โหแล้วคำถามชี้ชะตากรรมได้แก่สปาเกตตี้ไทยซอสค่ะซุปเปอร์หรือยากกินเลยแทนแทนแทนอาหารจานที่3ได้แก่อุ้ยคุณคะเอานิ่มๆบอกเลยค่ะคราวนี้หนูไม่แพ้แน่นอนเออค่ะจานที่3อะไรคะอันนะคะจานที่3ได้แก่เกียร์ปุ๋ยค่ะเกียร์ปุ๋ยโอ้ตลกอีกแล้วนิดนึงนะคะครูขอมั่งสิคะเกลือเหรอคะเนี่ยค่ะเกลือแล้วมันพิเศษยังไงคะครูมันก็ไม่พิเศษยังไงค่ะเกลือธรรมดาธรรมดาแต่ว่าข้อนี้อย่าลืมนะคะว่าผู้ชนะเนี่ยมีสิทธิ์เลือกที่จะกินหรือไม่กินก็ได้เฮ้ยเลยนะจ๊ะไม่ต้องกินเต็มที่ไว้คราวนี้อ่ะค่ะอ่ะค่ะงั้นเรามาคําถามต่อไปเลยดีกว่าคำถามมีอยู่ว่าป่าไทก้าคืออีหยังคะไอ้โหป่าไทก้าตอบดิตอบดิเฮ้ยรู้หรือเปล่าเฮ้ยตอบดิเฮ้ยดูเฮ้ยดูฝั่งโน้นเฮ้ยดูเฮ้ยเดี๋ยวไปใช่หนูเบลหนูเบลอะไรลุงไงไหมงงสิท่างงสิท่าไม่งงมันต่อให้เฉยโทรถามอะไรหน่อยเถอะเคยกินเกลือไหมถ้าไม่เคยกินเดี๋ยวจัดให้ผมขอตอบครับใช่ค่ะลุงรู้เหรอจ๊ะเขาลัดชั้นนี้ดับแล้วกันเลยเมื่อกี้ถามว่า
ป่าไทยเก๊กนั้นไทยก้าครอบป่าไทยก้านั้นมันจะอยู่แถวแถวยุโรปพบกันมากอยู่ที่สแกนดิเนเวียแถวนั้นยังมีทานน้ำแข็งเขาเรียกฟยอสอีกด้วยจ้าถูกต้องค่ะหวังว่าเอาแล้วเอาแล้วเอาเข้าเอาเข้าเอาเข้าสองประตูต่อสองโบครูบุษบาครับอาหารจานนี้นะครับผมไม่กินครับผมขอมอบให้กับฝ่ายสีเหลืองผู้หิวโหยเขารับประทานครับผมกินเลยไม่ต้องใจดีหรอกกินเองก็ได้เอานิดนี่คนชนะอย่าเถียงอย่าเถียงสิเอาละค่ะสีเหลืองค่ะรับกรรมนะคะเป็นผู้แพ้ไม่ใช่รับกรรมครูบุษบารับเกียร์ปุ๋ยเกลือรับเกลือไปทานกันเดี๋ยวก็คงอร่อยเหมือนเรานั่นแหละเกลือโอ้เกลือคุณครูขาหนูไม่กินไม่ได้หรอกค่ะไม่ได้ไอ้ฝ้ายกินเลยกินเลยอุ้ยใครไปกินเค็มจะตายไม่กินไม่ได้หรอกกินเลย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 กินเดี๋ยวพัดล่อสัตว์สีเหลืองกระจุยไปพ่นมาได้ที่หน้าแล้วกูสาดด้วยไอ้อ้นไหมแม่เดี๋ยวพัดสีแดงคะสีแดงคะสีแดงคะอย่าเพิ่งเถื่อนไปค่ะอย่าลืมนะคะว่าสีเหลืองเนี่ยเขายังมีโอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งส่วนสีเหลืองจ๋าสีเหลืองลูกหนูจำไว้นะหนูเหลือโอกาสแก้ตัวอีกแค่ครั้งเดียวคุณหนูไม่เป็นคอพ่อกันแหละแล้วบอกกับเขาด้วยว่าเวลากินให้กลืนไม่ต้องพ่นก็มันเคลมอะลุงอะกินเองมั้ยเหรอเอาละค่ะอย่าลืมนะคะถ้าครั้งนี้สีแดงชนะอีกสีเหลืองจะแพ้ไปเลยนะคะค่ะครั้งเนี้ยพวกหนูไม่แพ้แน่ค่ะครูใช่ครับงั้นพวกเรามารวมพลังกันก่อนรวมพลังครูรวมเอาแล้วดึงต่อเฮ้ยแล้วคำถามชี้ชะตากรรมได้แก่อะไรครูสปาเกตตี้ไทยซอสค่ะอุ้ยคูเปอร์เหลืออยากกินเลยท่านแทร่แค่ชื่อนี่ก็ฟังดูไฮโซแล้วนะเอาแล้วนะคะฟังคำถามกันให้ดีๆคำถามถามว่าประเทศอะไรยิ้มสวยหูยนอร์เวย์ผิดบราซิลผิดเวเนซุเอลาเพราะว่านางงามเยอะค่ะครูผิดค่ะโอ้ยอะไรก็ผิดเฮ้ยแล้วถ้าเราจะตอบว่าเป็นคนไทยนี่มันจะง่ายไปเปล่าถูกค่ะถูกทำไมมันง่ายอย่างนี้ล่ะคะครูจะง่ายจะรู้นี่ของเราก็ใครไม่คิดมากคิดมาอย่างนั้นล่ะคะอุ้ยโอ้ยเนี่ยโหเห็นไหมคะเนี่ยมัวแต่แข่งกันเอาเป็นเอาตายคำตอบง่ายแสนง่ายอยู่บนหน้าตัวเองแท้ๆลืมกันไปได้ไงคะเนี่ยสรุปตอนนี้สีแดงนำไป3ประตูต่อโบผัดหมี่ปะโถไม่เคยกินติ๊กเต็มนี่โอ้โหครูประเทศไทยเหรอคะยิ้มสวยทุกวันนี้ไม่เห็นมีใครเขายิ้มกันเลยค่ะเออใช่นั่นนะสิลุงเองก็เหมือนกันนะลืมไปเหมือนกันนะว่าประเทศไทยบ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ยิ้มสวยและมีความสุขกันมากที่สุดโอ้โหเกือบลืมจริงๆแต่ยังว่าแหละเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะสิมันไม่ค่อยสวยเหมือนก่อนไม่เหมือนพวกเรายิ้มยังไงก็สวยเพราะยิ้มผู้ชนะจริงๆก็นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าส
สยามเมืองยิ้มนี่แล้วสวยยิ้มกี่ฟันยังไม่ครบไปลุงไหนอ่ะแต้มรวมก็เสมอ1-1แล้วเรามาฉลองกันดีฟ้าก็ต้องจัดเอามาเผื่อลุงอันนึงแค่แต้มกันนะเว้ยแมวไอ้กูมันพยายามแล้วอ่ะเรื่องเนี้ยพวกเราก่อนจะชิมเราต้องนึกไว้เลยนะว่าเนี่ยมันคงอร่อยก็เกลือใหญ่ถึงความก็แล้วก็เฮ้ยเส้นไข่เส้นมันอย่าล้ำเส้นเต๋นายเอาเส้นเราไปแล้วเราเหลือนิดเดียวเองเนี่ยไอ้นี่มึงอะไรครับครูเอ้าครูสปาเกตตี้อร่อยเนี่ยมันรสชาติแปลกๆนะจ๊ะก็สปาเกตตี้ไทยซอสไงคะไทยซอสเอาไงอ่ะก็ทายอิงอ่ะมันแปลว่าเหนื่อยล้าสปาเกตตี้ทายอิงซอสก็สปาเกตตี้กับซอสปลาร้าไงคะปลาร้าดิปลาร้าวันปลาปลาอะไรไม่เจอคุณลุงกินเลยกูก็ว่าแล้วถือมันทำแม่งถ้าเป็นผัดหมี่กูว่าอร่อยกว่านี้เยอะลุงมันอร่อยกว่าเกลือไม่รู้เลยมันก็พอกันแล้วเกลือกับปลามันก็อยู่ด้วยกันเลยอีกเมื่อไปกูชนะกินปลาเกมที่จะค้นหาผู้ที่เป็นแชมเปี้ยนซึ่งได้แก่เกมแทนชอยแบทเทิลค่ะจะต้องหาครูที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าไปอยู่ทีมเราถึงจะชนะได้ค่ะครูใช่ครับแต่ว่าฉันเล่นกีฬาไม่ค่อยเก่งนะครูไม่เป็นไรครูไปก่อนไปช่วยก่อนเลยครูเร็วสิสวยมากสุดยอดไปเก่งมากโอ้ยไปดิไปได้เอาก็ได้แต่ถ้าแพ้ขึ้นมาแล้วอย่ามาโทษครูมีนานะไม่ได้ครับไปก่อนไปเร็วไปเลยโอ้ยสวยมากเลยอ่ะมาแล้วค่ะสีเหลืองค่ะสีเหลืองค่ะเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราเฮ้ยเรามีกันแค่นี้เหรอมันจะน้อยๆโอ้ครูปิตี้ไปไหนมาเนี้ยพวกเรารอตั้งนานไม่ได้ไปไหนหรอกลืมอ่ะลืมโอ้โหครูผมไก่อ้นแล้วก็ลุงกิตติเนี่ยสาววางแผนนานลืมนะครูโอ้โหเอาเธอนี่ไหนๆก็มาทันเกมสุดท้ายพอดีคราวนี้ผมต้องพึ่งพลังหนุ่มของครูปิติแล้วล่ะครับใหญ่พึ่งได้แน่นอนลุงผมเต้นแกร่งไปครับดูพร้อมไหมลุงโอ้ยเยี่ยมมากยึมบักโอ้ยโอ้ลุงยึมบักจังหวะยึมมากมากลุงร่างกายลุงฟินเหรอเนี่ยกางเกงไหนวะกางเกงฟินกันเถิดจ้าไปจ้าจะไหวหรือเปล่าโถลุงกินตีแล้วมาเป็นลมเหรอไม่หนึ่งพอแล้วค่ะมันเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาค้นหาแชมเปี้ยนแห่งชอยวิทยาด้วยเกมสุดท้ายจะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเกมสุดท้ายเนี่ยชัยชนะต้องเป็นของสีเหลืองและการแข่งขันครั้งนี้นะทีมไหนชนะก็จะถือว่าชนะเดี๋ยวนะคะครูคะก็ทีมไหนชนะมันก็ต้องชนะอยู่แล้วนี่คะครูจะขยายความทำไมคะครูพินาง
คะครูพิติจ๋าเหมือนคู่มีนาเนี่ยเขาจะเปิดศึกจิตวิทยากับเรานะจ๊ะเอาละค่ะจากนี้ไปเกมที่3จะเป็นเกมที่เราใช้ค้นหาแชมป์กีฬาสีแห่งชอยวิทยาของเราเย้เกมที่จะค้นหาผู้ที่เป็นแชมเปี้ยนซึ่งได้แก่เกมแทนชอยแบทเทิลค่ะงงอะไรกันนะคะเอาเราไอการร้องเพลงถอยนะมันจะแข่งกีฬาได้ยังไงเหรอคะมันเป็นยังไงคะหนูงงอ่ะถึงแม้จะไม่ใช่กีฬานะคะแต่เด็กแห่งชอยวิทยาแห่งทุ่งขจรศิลป์ทุกคนจะต้องเก่งทั้งบุญและบูซึ่งเกมนี้เราจะใช้เป็นการทดลองสติปัญญาของหนูๆทุกคนยังไงล่ะคะฝ่ายไหนจะเป็นคนเริ่มคะแต่บอกไว้ก่อนนะว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะหยุดหมดทุกคนนี่จะส่งเกจิอาจารย์ไปเลยแล้วนี่เอาเลยค่ะลูกสวยอยู่แล้วสวยโอดมาเลยเลยค่ะจะได้เปล่าเงชาเอิงเอ้ยดูไว้ดูให้เหมาะพวกเราไว้กระต่อแสนตดไตสีที่ยิ่งใหญ่ในโรงเรียนนี้สีแดงเราดียิ่งกว่าใครสีเหลืองมีแต่พวกสาวๆทั้งหน้าหย่นหน้ายาวประหลาดจะตายไปไหนก็คงอายเขาไปไหนก็คงอายเขาชอยวิทยาของเราอายเขาตายโอ้ยว่าชอยวิทยาไม่เห็นจะอายทำเป็นหล่อขาวใสไร้ที่นอนดูสิมาวิงวอนหน้ามันใสก็นอนฟรีที่วัดก็คงไม่เดือดร้อนไอ้นกขมิ้นเลี้ยงอ่อนโถหน้าไม่อายไอ้พวกนี้เนี่ยมีแต่กุ้ยและก็พวกสวะนี่พ่อไก่ใหญ่หรือไงจ๊ะหนอพ่อคุณชายมีลูกโง่ลูกเซ่อหนอมาแกล้งหยอกมีลูกโง่ลูกเซ่อหนอมาแกล้งหยอกไม่มีสาวไหนซ่อนหลอกนะไอ้ฟ้าไอ้หลังไอ้เรียกกูไปทำไมเออไม่จริงเกินไปใส่ร้ายกันอยากด่าก็ด่าฉันมันพาถึงบ้านฉันทำไมเออทำเป็นสวยใสหรือว่าไฮโซก็ไม่มีใครโง่หรอกควงไปเที่ยวไหนฉันเห็นเธอน่ารักฉันเลยสงสารทำตัวเตี้ยพิการฉันชอบได้ไงทำมาปากว่าละวาจาดีเดี๋ยวตบจุ๊บสักทีเลยดีไหมเยี่ยมไปเลยหลอกด่าแล้วแถมยังหยอดคารมด้วยสุดยอดสุดยอดอย่างนี้แกต้องโดนอย่างนี้แกต้องโดนไอ้ฉันน่ะเป็นคนกลัวใครที่ไหนสติปัญญาละฉันไม่ดีสติปัญญาละฉันไม่ดีว่าแต่ถ้าเรื่องต่อยตีลักกูสู้ตายไอ้เห็บหมาหน้าหมอพ่อไม่กลัวไอ้เห็บหมาหน้าหมอพ่อไม่กลัวว่าถึงจะมาหลายตัวกลัวที่ไหนหน้าอย่างพวกแกละแพ้แน่ชัวว่าหน้าอย่างพวกแกแพ้แน่ชัวแต่ถ้าเกิดแกกลัวไปฟ้องแม่ไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเลยลูกดูไอ้อ้วนนั่นมาพูดดีดูหน้าตามีราคีสีมองไม่รู้ไม่ว่าชะตานะเองก็จะขาดนี่กลายเป็นผีไร้ญาติเพราะปากมากเกินไปดูรูปร่างอย่างกำเม็ดขะหนุนแล้วจังหวะทุลมุนโดนแน่ไอ้ฝ่ายความตายสงสัยนั้นไม่เคยกลัวนี่แหลกสลายไปทั้งตัวเองจะลองไหมถามว่าลองไหมฉันไม่ลองเถอะเก่งแต่พูดเล่ามาแต่เรื่องโม่
เบื่อจังพวกคุยโวโชน้ำลายไม่มีหรอกนะเรื่องพลังมีแต่ความสะพังสวยเอ็กอกใหญ่ชายใดเห็นแล้วบอกเซ็กซี่ชายใดเห็นแล้วบอกเซ็กซี่อย่ามายั่วกันเดี๋ยวน้องให้ดีนะกระอะไรกระอะไรกระอะไรอย่ามายั่วกับพี่อันเดียวแม่ด่าให้สนุกคือหนูนั้นมีทั้งความสวยสดไม่พูดเท็จพูดปดคนสวยจริงใจตายแล้วไม่พูดเป็ดสวยอะทำไมคะสวยหรือว่าบ้าเป็นเก่งไม่เข้าทางมาอวดตัวเองใหญ่บ้านหนูพอจะมีกระจกหรือเปล่าหน้าตาบ้านอย่างกระเตาเอาไว้ปิ้งไข่แบบนี้เขาก็ดูเหมือนจะสวยดีนะเหมือนมันลิงไงอะจ๊ะดูแบบนี้ดูแทนหนูเลยคุณจะตีบ้านหนูอ่ะเหมือนลิงหลับตรงไหนคะไปนะพวกสมองควายปากร้ายพูดจาแล้วไม่เข้าหูมันน่าอดสู้นะพวกปัญญาควายอุตส่าห์ออมมือเราไว้หน้าก็พากันเต้นบ้าๆแล้วเลยจะรำคาญใจรีบกลับไปซะกลับไปบ้านก่อนรีบกลับไปซะกลับไปบ้านก่อนกลับไปกินนมนอนร้องไห้ชักตายเลยนะคะเนี่ยก็ไม่รู้สินะกลอนมันพาไปแล้วที่สำคัญมันก็เป็นเรื่องจริงซะด้วยเย้ไอ้อ้นของเขามันจะไปเฮเขาทำไมวะเขาฟังไหนได้เปรียบอ่ะฉันก็อยู่ฝั่งนั้นแล้วจ้ะเอาละเดี๋ยวไหนเราก็ดวลกลอนฉ่อยกันจบแล้วตัดสินมาเลยดีกว่าครับครูใช่ค่ะตัดสินเลยเอาละค่ะค่ะสำหรับการตัดสินเนี่ยนะคะครูจะใช้เกณฑ์ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความไพเราะซึ่งตอนนี้คุณครูมีผู้ชนะอยู่ในใจแล้วจ้ะสีเหลืองแดงแดงยังจะสีเหลืองไหนก็สีแดงเหลืองโอ้ยจ๋าใจเย็นๆค่ะว่าไงครับฟังไหมคะครับค่ะนิ่งๆอย่าดื้อค่ะสรุปว่าผู้ชนะได้แก่เสมอกันจ้าอะไรวะเสมอได้แล้วกูแล้วมาทั้งนานใจเย็นค่ะไม่รู้แล้วค่ะครูทีมสีเหลืองเนี่ยร้องเพลงไหลลื่นกว่านั้งเยอะใช่แหมไหลลื่นยังไงล่ะจ๊ะภาษาของเธอน่ะใครฟังรู้เรื่องอ่ะก็บ้าแล้วพอค่ะสต๊อปค่ะผู้บุษบาคะแล้วอย่างเงี้ยไอ้แชมป์เนี่ยใครจะเป็นคนคว้าไปอะคะใช่ก็ได้แชมป์ไปทั้ง2 4ไงคะเราอยู่โรงเรียนเดียวกันได้แชมป์ทั้งคู่ไม่ดีหรอคะเด็กๆสีเหลืองนะคะตั้งใจแข่งกันมากเลยนะคะสีขาวเขาจะแข่งกันไปทำไมล่ะเนี่ยเหนื่อยนะคะสีแดงก็ตั้งใจเหมือนกันค่ะอุ้ยสีเราโอ้โหสร้างสรรค์กันตั้งเยอะนะคะคู่และนี่และเพลวกันเลยเอาอะไรมาวัดกันที่ว่าสีเหลืองสร้างสรรค์กว่าก็หายากแล้วไอ้ที่ใส่เสื้อกล้ามสวยมาเนี่ยทำไงกันล่ะแล้วแถมยังบอกลุงเนี่ยยังรู้ถึงป่าไทก้าอีกเนี่ยบางคนเนี่ยพวกหนูเนี่ยยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำแล้วนี่หมายความว่าไงกันล่ะครับแล้วมาสิพอได้แล้วค่ะหยุดค่ะและหยุดนะคะถ้าขืนยังทะเลาะกันอยู่เยี่ยงนี้จักไม่มีผู้ใดได้รางวัลนะคะเก็บกลับบ้านค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเรามาลองมองเนื้อแท้ของการกีฬาดีกว่าว่าการกีฬาให้อะไรบ้างการกีฬาเนี่ยสอนให้ทุกคนมีวินัย มีใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ แต่เท่าที่เห็นเนี่ย
ทำไมทุกคนถึงได้ต้องแข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตายขนาดนี้คะโลบจ้ะอยากเอาชนะค่ะนั่นไงเฮ้ยกลัวเสียหน้าครับนั่นไงโลบครับเฮ้ยอ้นพูดไปแล้วเอาละค่ะฟังจากที่ทุกคนตอบมาเนี่ยคงเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าบางทีพวกเราเนี่ยก็นึกถึงแต่ตัวเองมากเกินไปหวังแต่ประโยชน์ส่วนตัวทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้รางวัลกีฬาสีทั้งที่ทุกคนก็ไม่รู้ว่ารางวัลคืออะไรอ่ะและสรุปว่าวันนี้ใครเป็นแชมป์คะงั้นเราเป็นแชมป์ร่วมกันก็ได้จ้ะโอเคฮะงั้นดีเลยฮะถ้าพอเราเป็นแชมป์เหมือนกันงั้นวันนี้ไปกินขนมบ้านหนูกันฮะและต่อจากนี้ไปคือการโชว์ชีลีดเดอร์แบบฉบับชอยวิทยาชีลีดเดอร์แบบฉบับชอยวิทยาร้องกันหรือยังคะร้องแต่ว่าเรายังไม่พร้อมอ่ะพร้อมเออกลับไปเต้นๆอยู่แล้วค่ะอุ๊ยอยากชอย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 กิ่งกระเด้งพร้อมพร้อมแต่กูอยากโชว์แมนให้แอนนี่มันเห็นแมนที่สามนี่มึงเอาตัวเองให้รอดกันเถอะเร็วเร็วกูออกเก่งในมาตัวเดียวดิแอนเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วสิแอนนี่เสียงแอนนี่มันสุดยอดเลยนะพี่หนูว่าโรงเรียนเราเนี่ยเพิ่มวิชาขับร้องดีไหมก็น่าจะดีนะโอ้ยดูสิยังทำไมคุณเอ้ยไม่หยุดด้วยยังไม่หยุดอีกโอ้ยไม่ไหวแล้วนะพี่ไปหนูไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วพี่เอาใหม่นะร้องดีเสียงต่ำๆวันนี้นิดนึง1 2 3ไปกิ่งกระเด้งนักเรียนทุกคนจะมีการสอบครั้งแรกของเรานะคะและที่สำคัญก็คือทางกระทรวงมีหนังสือมาประเมินคุณภาพของโรงเรียนครูที่อย่างนั้นก็ไม่เห็นยากเลยนี่คะเพราะหนูเองก็ได้คะแนนท็อปตลอดอันนี้เธอก็พูดเอาตัวรอดตลอดอ่ะครูเขาก็บอกแล้วว่าเอาคะแนนเฉลี่ยของทั้งโรงเรียนเอาคะแนนเธออะไปเฉลี่ยกับคะแนนไอ้ฝ่ายมันอะมันก็ต่ำอยู่ดีแหละ